วันนี้เราจะบันทึกการเรียนรู้การติดตั้ง Mac 3นะครับซึ่งน้องทั้งสองคนเนี่ยนัดกับแน็กเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บัญชัยนะครับอาจารย์บัญชัยให้เป้าหมายมาว่าจะต้องติดตั้งชุดควบคุม CNC ที่เป็น Mac 3เนี่ยนะฮะที่วิทยาลัยนะครับทุกวันเสาร์เนี่ยจะน้องๆเนี่ยเขาจะต้องกลับไปที่วิทยาลัยเพื่อไปเอาความรู้ที่ได้เนี่ยฮะไปใช้งานนะครับโอเคอ่ะทีนี้ขั้นตอนเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่น้องๆเนี่ยเขาเรียนรู้สไตล์พันมณีเซนซีก็คือให้อ่านก่อนนะฮะแล้วเราถึงจะมาสอนกันเราจะไม่มานั่งสอนแบบเชื่อเถอะไม่ใช่วิธีการของเรานะครับน้องๆเนี่ยเขาอ่านทำการบ้านมาแล้วนะครับก็เราจะต้องมาถามความเข้าใจแล้วก็เราจะแทรกให้นะครับอ่ะนัดเริ่มเลยความเข้าใจก่อนเริ่มแรกแม็กสามต้องมีการเตรียมการอะไรบ้างก่อนที่เราจะติดตั้งโปรแกรมนะครับเราต้องไปเช็คที่คอมเราก่อนว่าคอมเราใช้ระบบปฏิบัติการอะไรแล้วก็กี่บิตแล้วที่เราจะไปที่คอมพิวเตอร์ตรงนี้ครับ My Computer ครับผมแล้วก็ไปที่ Property เนี่ยครับ Windows ของเราเราใช้ Windows 7อยู่แล้วก็เราจะมาดูบิตตรงนี้นะสำหรับ Printerport Mac 3ชนิด Printerport ต้องใช้ Windows ไม่เกิน32บิต32บิตครับ64บิตจะใช้ไม่ได้ใช่แต่สำหรับ USB จะใช้ได้64บิตโอเคอ้าวต่ออันต่อไปคือเช็คอะไรก็เช็คซะเลยอันต่อไปเป็นการเช็คพรินเตอร์พอร์ตพอร์ตพรินเตอร์อ่ะโอเคไปที่ device manager device manager แล้วดูอะไรไปที่นั่นคือพอร์ตapt โอเคเดี๋ยวมึงคลิกเข้าไปนี่โอเคเห็นมั้ยเราจะมีพรินเตอร์พอร์ต apt 1ครับคลิกขวาดู property สิมันจะเห็นอันที่2อ่ะพอ setting อ่ะนะโอเคไปดู resource อันสุดท้าย resource นู่นๆขวามือสุดบนสุดaddress อยู่ที่378ครับซึ่งอันนี้แหละคือปัญหาส่วนใหญ่เนี่ย Printerport จะ default ที่378เสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตั้งคอนโทรลเลอร์อย่างพวก Linux CNC หรือ Mac 3มันจะ default ที่พอร์ต378ไว้ให้โอเคมั้ยโอเคต่ออ้าวโอเคจากนั้นก็ยกเลิกเอาลงไปเลยโอเคอปัญหาต่อมาคือเอาถ้าไม่มีPrinter Portล่ะก็ให้ไปหาถ้าคอมการ์ด PCI การ์ด PCI ครับการ์ด PCI เนี่ยชนิดเราต้องดูในคอมเราก่อนว่ามันมี PCI สล็อตหรือเปล่าถูกไหมบางรุ่นใหม่ๆมันเป็น PCIe มันอาจจะเสพไม่ได้ก็ได้นะโอเคทีนี้การ์ด PCI ใช้เลยได้ไหมไม่ได้ครับต้องลงเรียกว่าไดเวอร์โอเคนะตามคลิปที่มีให้ถูกไหมใช่ครับก็ทีนี้ลักษณะก็เหมือนกันพอลงเสร็จก็ต้องไปดูว่า property ของคือ address ของมันอยู่ที่ address เท่าไหร่เพื่อเอามาใส่ให้ตรงใน Mac 3ใช่อันนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออ้าวต่อเลยจากนั้นก็ไปปรับตัวสอบภาษาใช่ครับนะอันเนี้ยที่คนไม่เข้าใจคือเขาเรียก New Unicodeพวกคอนโทรลพวกแคดแคมเนี่ยต้องการยูนิโค้ดที่เป็นภาษาอังกฤษเคลียร์ไหมเคลียร์นะก็เราก็ต้องข้ามไปที่ไหนอันนี้เราก็ไปที่คอนโทรลพาเนลครับผมโอเคเอาไปคอนโทรลพาเนลสิคอนโทรลพาเนลแล้วไปดู language โอเค original โอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคนะแล้วก็มาที่สองจุดคือ format ใช่ครับหนักๆก็คือโดน administrator สำคัญนะโอเคตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษโอเคเอา cancelอันนี้เราตั้งไว้หมดแล้วแคนเซิลหมดเลยหลังจากติดตั้งถ้าเซตตัวนี้เสร็จมันอาจจะรีบูทใช่ครับถูกไหมมันจะรีบูทหนึ่งครั้งถูกไหมใช่โอเคเอาเคลียร์ไปผ่านเลยแล้วก็ลงไปต่อจากนั้นก็เริ่มทำการติดตั้งโอเคติดตั้งแม็กสามนะซึ่งอันนี้เรายังไม่พูดถึงแหละทุกคนต้องถ้ามาถึงจุดนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นถูกไหมต้องนั้นเซตอัพเป็นไม่ใช่ว่าไม่เป็นเพราะตรงนั้นคือหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ขั้นสูงขึ้นมาระดับนึงไม่ใช่ว่าเริ่มจากไม่เป็นไรเลยจับเมาส์ไม่เป็นมันก็ไม่ใช่แล้วงั้นคุณต้องไปเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ใช่โอเคอ่ะพอเราติดตั้งแม็ก3ควรจะรันในโหมด run add ใช่ครับลองเข้าไปดูดิมีตัวติดตั้งเปล่าหนุนได้ดีอ่ะลองคลิกขวาก็ดูดิตัวติดตั้ง set up my com ได้ดีเซตอัพมีไหมโอเคใจเย็นแม็กซ์3เข้าไปโอเคคลิกขวาให้ดูเฉยๆคลิกขวาเนี่ยควรจะใช้นั่น Add Administrator อ่ะโอเคเอาต่อ
พราะว่ามันจะรีสตาร์ทฮาร์ดแวร์บางตัวลงไปโอเคเอ้าติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเรียกรีบูทจากนั้นเราก็ต้องไปตรวจเช็คว่ามันติดตั้งสมบูรณ์หรือไม่ใช่ครับโอเคเอาไปที่ไหนไปที่โฟลเดอร์ Mac 3โฟลเดอร์ Mac 3อันนี้ไงปึ๊บ Mac 3เนี่ยจะอยู่ในไดรฟ์ C ถูกไหมใช่ครับได้ C แล้วก็โอเค Mac 3เข้าไปรันโปรแกรมที่ชื่อ Driver Test ก่อน Driver Test นี่ครับ Driver Test คลิกขวารัน Add Admin เหมือนเดิมถูกไหมโอเคอ้าวโอเคพอละพอนี่รันไว้แล้วเพราะนั้นพอเสร็จเขาก็ต้องทำตามในบล็อกที่เราเขียนไว้ถูกไหมใช่ครับโอเคอันนี้เป็นการสาธิตเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอ่านบล็อกก่อนไม่ใช่มาดูวิดีโอนี้เลยใช่ครับถูกต้องไหมใช่โอเคเอาต่อข้อนี้ติดตั้งไว้หมดแล้วอันดับต่อไปก็เช็คว่าเป็นหน่วยวัดมิลลิเมตรหรือนิ้วไหมโอเค default ส่วนใหญ่มันก็เป็นนิ้วมันไม่ใช่เป็นมิลสามอันที่ต้องทำคือถูกไหมยูนิตแล้วก็พอร์ตแอนด์พินแล้วก็มอเตอร์ยูนิ่งนี่คือเบสิกของมันถูกไหมน้องไปเปิดโปรแกรมแบ่งสามดิโปรแกรมมาสามอยู่ในวันหนึ่งมาสามอยู่ไม่ใช่เนี่ยไม่cancel ไหมเพราะว่าเนี่ยอันล่างเนี่ยนี่ก็ cancel ไปเพราะว่าเราไม่เรียกโปรไฟล์โอเคต้องเข้าใจนะครับว่าน้องเขายังใหม่นะเพราะนี่คือการฝึกสอนโอเคกด reset กด reset รีเซ็ตเรียบร้อย config configโอเคอันที่สองพอร์ตแอนด์พินพอร์ตแอนด์พินโอเคคลิกไปถูกไหมฮะซึ่งอันนี้แค่มาดูเฉยๆนะย้อนกลับไปก่อนไปเอาแม็กสามลงมาก่อนแคนเซิลก่อนโอเคเมื่อกี้เราติดตั้งไดรเวอร์เทสเราต้องเช็คก่อนว่ามันติดตั้งสมบูรณ์หรือเปล่าใช่ไปที่ซิสเต็มเหมือนเดิมดีไวซ์แมเนจเจอร์เหมือนเดิมดีไวซ์แมเนจเจอร์มันจะมีเห็นไหมมันจะมี Mac Act Plus Engine มาตัวนึงเห็นป่ะถ้าตัวนี้ error เนี่ยยังไงก็เครื่องไม่เดินอยู่ดีอันนี้ปกติเห็นมั้ยโอเคมั้ยนี่คือปกติโอเคอันนี้คือสำคัญคือว่าต้องมาเช็คความพร้อมก่อนพอเช็คความพร้อมแต่ต่อไปเราก็ไปเปิดโปรแกรมเลย Mac 3เลยก็เปิดขึ้นมาConfig เหมือนเดิม Config เหมือนเดิมอันนี้ Port and Pin Port and Pin เพื่อกำหนดอะไรกำหนดตำแหน่งของการส่งสัญญาณออกของปริ้นเตอร์พอร์ตของแต่ละการก็คือมอเตอร์เอาท์พุตเนี่ยมอเตอร์เอาท์พุตเห็นป่ะอันนี้2แถม2เอาท์พุตนี่ฮะนะอันเนี้ยเหมือนกันก็ต้องเรียนรู้อีกว่าลักษณะของการควบคุมมันเป็นยังไงซึ่งมาบอกในที่นี้ถ้าเกิดสัญญาณมันไม่ตรงตู้คอนโทรลไม่ตรงก็ใช้ไม่ได้อีกใช่ครับถูกมั้ยใช่ครับโอเคอันเนี้ยผู้ขายเนี่ยจะต้องบอกว่าสัญญาณน่ะอยู่ที่ขาไหนโอเคกดโอเคผ่านไปต่อมาเมื่อกี้พอร์ตแอนด์พินแล้วต่อไปอะไรต่อไปมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์จูนิ่งโอเคมอเตอร์จูนิ่งก็มี3อันนี่ซึ่งอันนี้บอกแล้วว่าให้อ่านในบล็อกก่อนถูกไหมเราย้ำว่าคลิปนี้ที่เราคุยเนี่ยต้องอ่านในบล็อกมาก่อนถ้าไม่อ่านมาฟังก็ไม่รู้เรื่องใช่โอเคก็จะมีให้เลือกโอเคสเตปเปอร์คืออะไรวิดีโอคืออะไรแอคเซลเลอเรชั่นคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ปรับแต่งให้เหมาะสมซึ่งคนที่สร้างเครื่องเนี่ยหรือคนขายเครื่องต้องรู้ข้อมูลพวกนี้โอเคไหมโอเคโอเคผ่านไปเลยก็โอเคจบนะเพราะอันนี้คือขั้นตอนของการติดตั้งเบื้องต้นไม่ใช่การปรับแต่งใช่นะเป็นการแบบเน็กเป็นการติดตั้งเบื้องต้นนะโอเค